เอสพรปรีชาจารุไนมิดฟิลด์วัย38ปีปีนี้เป็นปีที่3ที่เขาเล่นให้กับตราด FC ต่อเนื่อง89เกมแล้วที่ลงสนามในเวลานี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยพาทีมเลื่อนชั้นไทยลีกมาแล้ว2ทีมคือ BBCU FC และ PTT ระยองครั้งนี้จะพาตราด FC เลื่อนชั้นเป็นทีมที่3ในชีวิตการค้าแข่งติดตามผลงานของเขาในอีก2เกมว่าจะพาตราดเลื่อนชั้นในเกมหน้าเลยหรือเปล่า